ถ้าหากเราเจ็บป่วยเวลาทำสมาธิเราจะเริ่มต้นพิจารณาจากรูปหรือเวทนาครับไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยไอ้เราจะเริ่มภาวนาเนี่ยพิจารณารูปหรือนามหรือเวทนาไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยนะไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยอาการอันนั้นเนี่ยมันรู้สึกชัดเจนเราก็พิจารณาอันนั้นนี่เป็นเรื่องการใช้ปัญญาในการพิจารณาขี้ถ่ายเช่นว่ามันเจ็บปวดเนี่ยมีความเจ็บปวดแล้วก็จ่อลงไปพิจารณาเทียบเคียงกับกายอะไรก็ตามเถอะว่ามันชัดเจนในขณะนั้นนะชัดเจนในขณะนั้นเราฟาดลงไปในอันนั้นเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนกับอะไรปรากฏออกมาก่อนเราก็ใช้อันนั้นแหละเป็นหินรับมีดก่อนเลยรับปัญญาเข้าไปจดไปพิจารณาอันนั้นเราไม่ต้องกำหนดว่าจะต้องพิจารณารูปก่อนนี่ไปพิจารณาเวทนาหรือจะไปพิจารณาเวทนาก่อนนี่ไปค่อยพิจารณารูปไม่จำเป็นหรอกอันไหนปรากฏขึ้นชัดเจนก่อนสัมผัสเราก่อนดื่มก่อนเราพิจารณาอันนั้นเหมือนกับว่าเราจะเผาเกาะจุดไฟเผาป่านี่แหละเห็นไหมเราจะจุดไฟเผาป่าหนองไผ่เนี่ยเราไม่จำเป็นว่าจะต้องไปวิ่งไปจุดที่หลังวัดหรือไปข้างวัดหรือไปหน้าวัดไอ้ตรงไหนที่เราสะดวกที่สุดในการจุดไฟเนี่ยเราจุดตรงนั้นแหละพยายามป้องไฟให้มันติดเถอะจุดสำคัญคือพยายามทำให้ไฟมันติดพยายามป้องมันติดพอมันติดแล้วเนี่ยไม่ว่าหน้าวัดหลังวัดมันลามไปถึงหมดถ้ามันยังมีเชื้อไฟอยู่ที่ไหนมันจะลามไปปัญญาของเราเหมือนกันการพิจารณาอะไรที่มันปรากฏชัดเจนดูดื่มที่สุดเราพิจารณาลงไปอันนั้นเมื่อพิจารณาไปแล้วเนี่ยปัญญามันจะซึมซับเข้าไปเรื่อยซึมซับไปเรื่อยเมื่อจิตมันยังมีข้องคาอะไรอยู่ยังสงสัยอะไรอยู่ไม่จะแจ้งอยู่ในจิตแล้วปัญญามันจะซึมเข้าไปเรื่อยเผาไปเรื่อยนั่นแหละนี่เราจุดไฟเผาหน้าวัดมันก็ไปถึงหลังวัดได้เมื่อมีเชื้ออยู่มันไปเรื่อยนั่นแหละเพราะนั้นไอการพิจารณาอะไรคือดูดดื่มกับอะไรสะดวกในการพิจารณาอะไรชัดเจนอะไรอยู่เฉพาะหน้าแล้วพิจารณาอันนั้นไม่ต้องไปไล่เรียงอันนั้นเรียงอันนี้หรอกเข้าใจนะไอการพิจารณาเนี่ย